อยากทำร้านที่เป็นความเชื่อถ้าคุณอยากได้ตัวเลขบนถาดกระทะผมคุณก็อธิษฐานมันสิไม่แน่คุณกินเนื้อย่างอยู่เนื้อติดกระทะอาจจะเป็นเลขให้คุณก็ได้วันแรกที่เปิดตัวปุ๊บคือตุ้มตามถล่มทลายเลยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเนี่ยแหละครับเราอยากจะทำอาหารเราไม่ได้เคยทำมันมาก่อนเป็นเรื่องปกติครับมันจะต้องมีเด็บเนื้อเข้าตัวกันบ้างแหละอยากทำร้านที่เป็นความเชื่อมันมีอีกเป็นพันเป็นร้านความเชื่อเลยที่มันเป็นอะไรที่มัน normal สุดๆคือมันเกิดจากการเลือก material ของผมเองตั้งใจให้มันเป็นสีแดงอยู่แล้วเขาก็เลยวิจัยมาแล้วว่าสีแดงที่ทำให้กินเนื้อย่างอร่อยที่สุดคนก็ไปนึกว่าสารเจ้าพอมันกลายเป็นสารเจ้าผมก็สารเจ้าก็ได้แค่ร้านผมมีธีมบ้าๆอย่างนี้คนก็แห่กันมาแล้วกิจกรรมมันก็จะมีการเสี่ยงเซียมซีทำเป็นเซียมซียักษ์ขึ้นมาข้างล่างก็จะมีตัวเลขตัวเลขก็จะกำกับบอกว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นตามแต่ละช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมากินเนื้อย่างร้านผมถ่ายรูปมินิฮาร์ทอย่างเงี้ยเช็คอินรับส่วนลดไปเลยแล้วช่วงนั้นคือเต็มแชทเต็มเฟซไปหมดเลยผมไม่ใช่คนที่จบมาทำเชฟมาก่อนเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มจากชื่อมันก่อนแล้วผมค่อยมานั่งกรองว่าเนื้อซีพีมันควรจะเป็นอะไรเนื้อย่างของผมจะขายเป็นเนื้อเต๋าให้มันมีความจูซี่ของเนื้อไวรัลสุดๆผมเป็นที่เมนูไห่สวรรค์พันประการผมทำให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์คือมันเป็นหม้อแม่นาคที่จุดไฟท่วมต่อหน้ากลางโต๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากการเผากระดาษแบบกงเต็กแล้วเมนูนี้ก็ขายดีมากๆด้วยคนจะมาก็คือต้องสั่งเมนูเนี้ยเพื่อถ่ายสตอรี่ลง Facebook อะไรวันแรกที่เปิดตัวปุ๊บคือตุ้มตามถล่มทลายเลยทำยังไงให้เขากินทุกวันได้ก็ต้องเป็นราคาย่อมเยาหลักร้อยครับเราไม่ได้บอกมันจะเป็นแค่การใช้ถ้าตัดไอ้เรื่องความเชื่อออกไปทั้งหมดเลยแล้วผมขายแค่เมนูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนจะมากินไหมผมเลื่อนเฟซดูที่ลูกค้าเช็คอินอย่างน้อย 90% 80% บอกว่าอร่อยคือโอเคละผมสบายใจแล้วช่วงให้ร้านอาหารเปิดอันนั้นก็คือพีคทุกวันแน่นเอียดต่อโต๊ะหน้าร้านเลยหกหลักแต่น้อยครับผมก็ต้องทำอาหารผมให้มันดีความเชื่อผมมีไว้เพื่อเสริมเป็นคอนเทนต์ของร้านการสแกนนิ้วเข้างานของผมมันไม่ใช่ทางออกผมไม่ได้ชักชวนให้ทุกคนแบบว่าออกจากงานประจำนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมนี่แหละจะต้องเป็นเจ้าของเองอะไรสักอย่างไม่ใช่คิดแล้วไปให้คนอื่นไปเป็นเจ้าของทำมันไปเถอะเดี๋ยววันนึงเราจะเดินสะดุดก้อนหินก้อนนึงแล้วหันกลับไปมองว่าเราจะทำยังไงกับมันแล้วเราจะสนุกกับมันมากๆเลยบางทีก้อนหินก้อนนั้นมันอาจจะเป็นกุญแจบางอย่างกับชีวิตก็ได้ผมเชื่อคำว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะแต่ถ้าทำแล้วมันพลาดผมใช้คำว่าช่างมันทุกอย่างมันแก้ได้เสมอ